ททท.มอบประกาศนียบัตรดาวแห่งความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์สตาร์เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรดาวแห่งความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนหรือ STAR Sustainable Tourism Acceleration Rating จำนวนกว่า80รายโดยมีนายอภิชัยชัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวททท.พร้อมด้วยผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรณห้องจารุวัฒน์อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็วันนี้เป็นนะครับเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจในการก้าวไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับททท.จัดโครงการเรียกว่ายกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานความยั่งยืนเรียกว่าโครงการสตาร์ขึ้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการนำที่ยั่งยืนของชาวองค์การสหประชาชาติหรือว่า SDG นะครับจึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับตัวเป้าหมายการเที่ยวที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ขึ้นนะครับซึ่งเพียงแค่1สัปดาห์นะครับของการเปิดรับสมัครมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า200รายนะครับและวันนี้ก็มารับประกาศนียบัตรเริ่มต้นก่อนนะครับประมาณ80รายนะครับทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกอบการโรงแรมธุรกิจนำเที่ยวนะครับรวมทั้งในส่วนของร้านอาหารฟาร์มต่างๆนะครับก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับนั้นทำให้เห็นว่าททท.นะครับพร้อมกับผู้ประกอบการนั้นพร้อมจะนำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืนต่อไปนะครับก็หวังว่าโครงการสตาร์ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนั้นสู่ความยั่งยืนต่อไปครับ